สวัสดีค่ะวันนี้เบื้องต้นนะคะขอขอบคุณห้างบิ๊กซีสุรินทร์นะคะผู้จัดการบิ๊กซีสาขาสุรินทร์นะคะแล้วก็พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะคะที่ร่วมมือนะคะให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ให้พ่อค้าแม่ค้านะคะได้มาขายสินค้านะคะนี่แหละค่ะสินค้านะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวใหม่นะ3 กิโล 150มะลิใหม่มะลิเก่าข้าวหอมมะลินะคะดูราคาเองค่ะเป็นชั้นที่2ของคุณพี่ข้าวสารนะคะข้าวกล้องก็มีนะคะข้าวกล้องถ้าใครไม่อยากรับประทานข้าวขัดขาวนะคะข้าวซ้อมมือข้าวกล้องจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลจะน้อยมากนะคะไม่เหมือนข้าวขัดขาวที่ซื้อรับประทานไปแล้วค่ะถุงละ20อร่อยมากค่ะไม่หวานจัดนะคะข้าวเม่าคลุกกับมะพร้าวอ่อนนะคะถุงละ20ค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นข้าวเม่าค่ะกิโลละ120นะคะครึ่งกิโล60ค่ะไม่ครึ่งกิโลแบบนี้ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลค่ะถุงละ20ก็มีนะคะอันนี้เป็นร้านของคุณพี่กลุ่มเกษตรกรตำบลในเมืองนอกเมืองชื่อว่าคุณพี่คุณนุ้ยคุณพี่คุณนุ้ยนะคะคนสุรินทร์โดยกำเนิดไหมคะคนสุรินทร์เด็กกำเนิดพูดเด้งเยยคะแมไหมคะโอ้เด้งเยยคะแมค่ะหนูก็เยยได้เยยได้อะไปอะเปาะไปอย่างนั้นละค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากคุณพี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะตำบลนอกเมืองตราดตระบอกค่ะอุ้ยออกเสียงชัดมากเลยค่ะตราดตระบอกคนสุรินทร์ออกเสียงขนมเปี๊ยะค่ะขนมเปี๊ยะคาเบเกอรี่ค่ะขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเหลืองหอมนะคะหอมแดงกระเทียมกระเทียมโทนค่ะกุ้งแห้งนะคะมีมะตูมแห้งมีข้าวสารข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ข้าวสารข้าวกล้องข้าวสารข้าวสารข้าวเหนียวนะคะข้าวเม่านะคะข้าวเม่าสดจากนาเป็นข้าวใหม่ค่ะเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะคะข้าวใหม่ก็จะหอมค่ะเป็นข้าวมะลิข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีน้ำหมักผลไม้รวมซึ่งน้ำครึ่งเดือน5สดทุกวันใหม่ทุกวันหน้าบิ๊กซีนะคะหน้าบิ๊กซีสุรินทร์ค่ะบิ๊กซีสุรินทร์ค่ะไข่ไก่ก็มีไข่เป็ดก็มีหอมเป็ดสดใหม่จ้ากระเทียมโทนก็มีนะคะกระเทียมโทนน้ำผึ้งก็มีค่ะผลเล็กก็มีนะคะราคาค่ะซื้อขนมเปี๊ยะนะคะขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนสินค้าคนบ้านเรานะคะคุณพี่มาจากไหนคะมาจากสุรินทร์ค่ะคนสุรินทร์กันเองนะคะอุดหนุนกันได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะจัดร้านได้สวยงามค่ะคุณพี่มีหัวครีเอทนะคะเอาผ้าขาวม้ามาติดข้างล่างน่าจะปิดบังขาคุณพี่นะคะเวลาคุณพี่ร้องเพลงแล้วก็ดกขาไปก็ลูกค้าจะได้มองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเม่านะคะสังเกตว่าจะมีทุกร้านนะคะข้าวเม่าข้าวสารใหม่มะลิสุรินทร์อินทรีย์นะคะอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษนะคะไม่ใช่นะคะสารเคมีกินไปเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะถ้าเราเลือกได้นะคะเลือกบริโภคข้าวสารที่ปลอดสารพิษไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะคะอันนี้ก็กล้วยค่ะกล้วยจากบ้านนะคะกล้วยหวีละ50กล้วยหอมค่ะนี่เป็นกล้วยหอมอันนั้นหวีละ30เป็นกล้วยน้ำว้านะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะค่ะคุณพี่พรพันธ์ค่ะนามสกุลฟังไม่ชัดค่ะเพราะว่ามีเสียงรถวิ่งชั้นบนก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งขวดละ160บาทนะคะแล้วก็มีข้าวเม่านะคะแล้วก็มีงาดำมีพริกป่นนะคะงาดำถุงเท่าไหร่คะ20งาดำถุงละ20บาทคั่วแล้วนะคะหอมอร่อยพริก10บาทคั่วเองตำเองไม่เผ็ดขายไม่ได้นะพริกต้องเผ็ดสิโอ้ไม่เผ็ดมากเผ็ดละมุนละม่อมเผ็ดแบบนัวนัวกระบองอร่อยเหาะกีตาร์ถ้าไม่เชื่อก็ต้องมาซื้อค่ะใช่ไหมคะเนาะเราบอกไม่ได้ว่าอร่อยไหมต้องมาเราบอกว่าเราว่าอร่อยแต่คนมาซื้อต้องอั
ันนี้ก็เป็นถั่วคั่วนะคะถั่วลิสงคั่วภาษาชาวบ้านเรียกถั่วดินถั่วดินถั่วดินค่ะอันนั้นกับแม่ยังอันนี้เป็นกล้วยซุกค่ะค่ะกล้วยซุกกล้วยระเบิดกล้วยทอดกล้วยอีหยังเบกแตกบักขามแก้วบักขามเมารถเมาเลือกขึ้นเนื้อลองใต้นะคะบักขามยัดเข่าปากก็ต้องบ่เมาค่ะอันนี้อย่างอันนี้เป็นใบมะกรูดแห้งค่ะเก็บมาจากเองที่บ้านนะคะเราจะไม่ตากแดดมากค่ะเพราะว่ามันจะตายนึ่งเขาจะเก็บมาแล้วก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็พึ่งลมเนาะพึ่งลมแล้วความหอมจะยังอยู่ค่ะถ้าเราตากแดดมากมันจะตายนึ่งแล้วความหอมมันจะเพี้ยนเนาะคุณพี่เนาะไอติมแฮปปี้เนียค่ะไอศครีมกะทิสดมะพร้าวอ่อน0898441842นะคะขายอยู่ที่บิ๊กซีสุรินทร์ค่ะของกลุ่มสตรีบ้านเอื้ออาทรนะคะมะพร้าวอ่อนอ่อนจริงค่ะรับประทานแล้วค่ะรับประกันกำลังเฉาะเลยค่ะองุ่นป่าค่ะรสชาติเปรี้ยวถ้าใครชอบก็อันนี้คือข้าวคั่วค่ะคั่วเองค่ะตำเองนักเลงพอค่ะอร่อยดอกไม้ด้วยค่ะบูชาพระดอกดาวเรืองมกุฎอันนี้เป็นไอติมที่คุณพี่ทำเองนะคะคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรนะคะเจริญญาจ้ะค่ะคุณพี่เจริญญาคุณพี่เจริญญาขูดแล้วนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนเฉาะสดๆค่ะขูดให้เห็นๆอันนี้น้ำมะพร้าวที่เฉาะนะคะไม่มีน้ำตาลค่ะเป็นน้ำมะพร้าวสดๆนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์ค่ะคุณพี่จริญญานะคะคนสุรินทร์ค่ะคนสุรินทร์บ้านเราใครผ่านมาบิ๊กซีสุรินทร์นะคะแวะเยี่ยมคุณพี่จริญญาค่ะเวลาหนูถ่ายต้องถามคนก่อนค่ะว่าพูดเลยค่ะพูดเองเลยร้านขายอะไรบ้างพูดดังๆเลยค่ะร้านนี้นะคะก็จะมีข้าวสารมีหอมแดงนะคะข้าวสารหอมมะลิระยะน้ำนมหมายความว่ากลุ่มเกษตรกรอำเภอบัวเชษฐ์สุรินทร์ค่ะร้านคุณพี่ก็จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงมะละกอมะนาวนะคะมะม่วงลูกโตๆค่ะลูกหนึ่งน่าจะเป็นกิโลได้ไหมคะคุณพี่โอ้ลูกหนึ่งครึ่งกิโลค่ะ2ลูกกิ1กิโลนะคะมะม่วงนี่ปลูกเองไหมคะรับมาจากไหนคะอ๋อรับมาแตงโมนะคะแตงโมลูกโตๆคุณพี่ก็จะขายผลไม้ที่ปอกนะคะเป็นแตงโมเป็นมะละกอเป็นมะขามแช่อิ่มนะคะอันนี้เป็นองุ่นดองนะคะแล้วก็สับปะรดนะคะเป็นมะขามแช่อิ่มอันนี้อะไรคะคุณพี่มะม่วงหรือเปล่าคะอ่ะยกขึ้นเลยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงที่ผ่าฝานแล้วนะคะถุงเท่าไหร่คะ20บาทถุงละ20บาทค่ะสดสะอาดมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มค่ะกินแล้วหาวกินแล้วโหค่ะสุขภาพดีแข็งแรงคุณพี่ชื่ออะไรคะคุณพี่ชื่อน้อยนะคะจากกลุ่มเกษตรกรอำเภอบัวเชษฐ์นะคะจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่แหละค่ะบัวเชษฐ์นี่เป็นอำเภอที่ติดชายแดนตำบลแสลงพันธ์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปคุณตานะคะคุณตาชื่ออะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณตาอารีหมอยาสมุนไพรเดี๋ยวหนูไปเล็งเลยค่ะจบมาแล้วของแกนค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายตรงนี้เลยตาอนุญาตเนาะเอาเชิญเลยนะคะเดี๋ยวนะคะหนูลืมกดคุณตาโทษทีย่าอารีหมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณยาแผนไทยนะคะคุณตามีประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายอารีจิตปราณีค่ะได้สำเร็จหลักสูตรเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่3นะคะมีใบรับรองค่ะไม่ได้มาขายมั่วๆนะคะได้รับการอบรมมีใบประกาศนียบัตรนะคะเชื่อถือได้นะคะใบประกอบวิชาชีพค่ะใบอนุญาตนะคะเป็นใบอนุญาตเป็นใบประกอบวิชาชีพใบอาศัยตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะนะคะใช่ไหมคะครับคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะโรคศิลป์นะคะนายอารีจิตปานีนะคะครับ
สินค้าของคุณตาอารีนะคะก็จะเป็นสมุนไพรสูตรโบราณสะเก็ดเงินนะคะคันทุกชนิดค่ะหนูก็ไม่เคยเป็นสะเก็ดเงินแต่ก็ไม่อยากเป็นนะคะไม่อยากมีประสบการณ์น้ำมันนวดน้ำมันนวดนะคะแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดโยกบางทีก็แก้ลมพิษแก้สัตว์มีพิษกัดต่อยใช่ไหมคะคุณตาตาพูดไปเลยค่ะคุณตาพูดไปเลยมาเล่นสัตว์กัดต่อยยุงกัดปั๊บก็เอายาหม่องไว้น้ำมันแต้มครับยุบเดี๋ยวนั้นเลยค่ะมาคุณตาจะไม่คิดตังค์นะคะไม่ฟรีเลยไม่เป็นไรไอ้นี่ยาลูกแปลกแม่กินแล้วสวยยาลูกแปลกแม่ทำไมถึงแปลกแม่คะเพราะว่าลูกกินแล้วสวยผิดแม่ผิดพ่อลูกแปลกแม่คือแม่สวยมากลูกไม่เหมือนแม่ลูกก็เลยแปลกแม่อ๋อเพราะว่าแม่กินแล้วสวยกว่าลูกแม่กินแล้วสวยมากหนูไม่กล้ากินหนูสวยกว่ามันสวยกว่าลูกแน่ๆสวยจริงๆกล้าจริงๆจะไม่มีเลยอ๋ออันนี้เป็นสมุนไพรชะลอวัยสลายภูมิโรคเบาหวานความดันโรคเกาสารพัดโรคค่ะครับคลายสบี้ตายกมาเลยค่ะตายกมาเข้ากล้องเลยค่ะคลายสบี้นะคะอันนี้เป็นคลายสบี้ถ้าว่าเป็นภาษาพื้นบ้านเขาก็ว่าคลายสบายคลายสบี้ใช่นี่มันก็ก็คลายสบี้ก็ขี้สบายว้าวเป็นคำขวนนะคะขี้สบายคลายสบี้ชื่อยาคลายสบี้นะคะถ้าขวนนี่คือขี้สบายค่ะโอ้โหเข้าใจตั้งชื่อค่ะทำมาจากเนื้อไหนค่ะทำมาจากฝักแคร์นะคะมารุมฝักแคร์ค่ะฝักคูนฝักคูนเนื้อไหนฝักคูนค่ะฝักคูนก็จะมีใบอนุญาตนะคะผลิตยานะคะแล้วก็มีเลขที่นะคะเลขที่ทะเบียนออยเรียบร้อยนะคะใบอนุญาตมีพอๆมันก็จะถึงก็มีมะตูมแห้งค่ะแล้วก็บอระเพ็ดไหมคะบอระเพ็ดบอระเพ็ดคุณตามาทำไมคะเอามาแก้ไข้แก้อะไรได้เอามาปรุงยาใช่ไหมคะหรือว่าขายด้วยขายด้วยขายด้วยผมก็เคยใช้แล้วก็ซื้อเลยค่ะอันนี้เป็นยาแผนโบราณนะคะอันนี้แล้วก็มารุมค่ะค่ะมารุมมะตูมค่ะมารุมมะตูมผักสมุนไพรผักเสี้ยนผีนะคะผักเสี้ยนคนไม่มีขายมีแต่ผักเสี้ยนผีนี่ก็เล็บเหยี่ยวเล็บเหยี่ยวแก้มดลูกทุกอย่างเนื้องอกมดลูกเป็นที่ไม่ต้องมาตัดทิ้งไม่ต้องไปตัดทิ้งนะคะหายเลยนะคะมีปัญหาปรึกษาคุณตาค่ะคุณหมออารีจิตปานีนะคะนี่เกลือดอกเกลือดอกเกลือนี่มาจากดอกเกลือนะคะดอกเกลือคริสตัลฟลาวเวอร์นะคะดอกเกลือนะคะภาษาอังกฤษคือคริสตัลฟลาวเวอร์นะคะดอกเกลือโอเคอันนี้คุณตาบอกว่าการที่มีชาวกัมพูชาเข้ามาจังหวัดสุรินทร์เยอะนะคะแล้วก็แวะบิ๊กซีแวะโรงพยาบาลสุรินทร์ใช้บริการในโรงพยาบาลสุรินทร์ทั้งบริการของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะคุณตาก็เลยบอกว่าไปจ้างเขาแปลเป็นภาษาเขมรนะคะ Khmer language นะคะจ้างเขาแปลแล้วคุณตาต้องการให้ชาวกัมพูชาที่เดินผ่านนะคะได้อ่านแล้วเข้าใจในสรรพคุณของสมุนไพรของคุณตานะคะขอบคุณคุณตามากจากช้างนะคะจากหมู่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ70กว่ากิโลเมตรนะคะถ้าใครสนใจไปดูการแสดงของช้างก็ดูถ่ายผลิตภัณฑ์แล้วนะอันนี้เป็นของคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่สีนวลจงใจงามใช่ไหมคะจงใจงามค่ะไม่ได้ไม่จงใจนะคะจงใจงามจริงๆนะคุณพี่สีนวล นะคะนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากงาช้างค่ะจะเล็งให้ดูนะคะคุณพี่ต้องพูดเองนะคะเพราะหนูไม่มีความรู้หนูพูดไม่ถูกนะคะเอาพูดเลยค่ะอันนี้เนี่ยก่อนค่ะเอาคุณพี่ขาตรงนี้ก่อนค่ะข้างล่างก่อนค่ะอันนี้จะทำจากหางช้างค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากหางช้างนะคะสีเข้มๆจะทำเป็นแหวนเป็นต่างหูได้ไหมคะต่างหูไม่มีมีแหวนนะคะจะทำเป็นแหวนอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากหางช้างนะคะหมู่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะตรงนี้ทำจากกระดูกช้างนะคะเป็นผลิตแกะเป็นวัดสมเด็จเนาะใช่ค่ะพระสมเด็จโทษค่ะหนูพูดไม่ถูกไม่ถนัดทางนี้ค่ะเป็นแหวนนะคะเหมือนแหวนพลอยแหวนเพชรแหวนเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงเนาะใช่ค่ะเป็นตะกรุดไหมคะหนูพูดถูกไหมเป็นตะกรุดนะคะตะกรุดก็ทำจากงาช้างนะคะค่ะแล้วก็เป็นเหมือนงาช้างเล็กๆนะคะใครที่จะนำไปแขวนเป็นเครื่องประดับซื้อเป็นที่ระลึกนะคะฝากญาติฝากคนที่รักนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากงาช้างจริงๆนะคะไม่ใช่ของปลอมค่ะอันนี้เรารับประกันนะคะมาจากสุรินทร์จริงๆค่ะคนสุรินทร์เขาไม่โกหกกันค่ะบาปค่ะเขาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณเจ้าตัวนั่นนะ
อันนี้เป็นช้างเป็นช้างที่ระลึกนะคะตัวเล็กๆแกะจากไม้นะคะใช่ไหมคะแกะจากไม้นะคะส่วนงานี่งานจริงไหมคะเป็นทำส่วนงาของช้างไม้นี่ทำจากกระดูกช้างค่ะไม่ใช่งาจริงเพราะว่างาของจริงแพงมากค่ะต้องสั่งค่ะอยากได้ต้องสั่งค่ะเชิญชมได้นะคะมีแต่คุณงามๆมาจากทางไดโน่นี่ของมาใกล้ๆค่ะเพราะหนูพูดผิดไม่เสียเวลาคนสุรินทร์ไม่กระหอบกันยกเว้นว่ามันจำเป็นไม่หานี่ค่ะ280ราคา280 350นะคะเป็นเครื่องประดับนะเวลามีงานประจำถิ่นเช่นงานช้างงานไร่รำต่างๆฮะนางรำก็จะแขวนสร้อยคอพวกนี้นะคุณพี่เนาะเครื่องประดับของจะเข้ากันกับผ้าไหมนะพี่นะคะเครื่องประดับเงินนี่จะเข้ากันกับผ้าไหมนะคะจะสวยงามค่ะผ้าไหมสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงนะคะกระฉ่อนไปทั่วโลกนะคะไปนะคะข้างบนนี้นะคะเป็นหินสีเช่นกันค่ะจะเป็นเหมือนสร้อยมุกแขวนเก๋ๆค่ะแขวนเก๋ๆใส่ทำงานก็ได้ใส่เป็นฮะคล้องปกเสื้อเชิ้ตก็ได้ค่ะเอาไว้ข้างนอกค่ะไว้ปกเสื้อเชิ้ตข้างนอกก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะเข็มขัดนะคะเข็มขัดเครื่องประดับนะคะไม่แพงค่ะราคาจับต้องได้ค่ะไม่แพงนะคะแล้วเจ้าของร้านก็ใจดีค่ะสวยค่ะสวยรวยใจดีคุณพี่อะไรนะคะชื่อเหมือนร้านเลยค่ะคุณพี่สุพรรณีนะคะสุพรรณีเครื่องประดับนะคะจากอำเภอขวาวศรีนรินทร์นะคะขายอยู่ที่ Big C สาขาสุรินทร์นะคะใครแวะมาบริเวณทางเดินเข้าห้าง Big C นะคะราคากันเองจับต้องได้ไม่แพงนะคะแล้วก็ไมตรีจิตค่ะต่อได้ค่ะต่อรองได้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ